ครับผมเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามๆนะครับผมเจอกันอีกแล้วกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับวันนี้ก็นำเมนูแบบเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูเนี่ยครับผัดผักกาดดองนะครับผมผัดผักกาดดองใส่ไข่นะครับผมแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยครับผมวุ้นเส้นไปไหน เดี๋ยวลืมวุ้นเส้นเดี๋ยวผม ลืมเอาว้าวตรงไหนเดี๋ยวลืมวุ้นเส้นครับผมโอ้ยตายละตรงนี้ก็ได้เนาะครับส่วนประกอบก็จะมีต่อกันเลยก็มีต้นหอมผักชีครับผมวันนี้อัดไข่ไก่ไป3ฟองนะครับแล้วก็สูตรเด็ดก็จะเป็นกระเทียมดองนะครับผมตัวนี้ใส่กระเทียมดองไป1หัวนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีพริกแดงจินดานะครับหั่นตามยาวนะครับผมแล้วก็กระเทียมไทยนะครับตัวนี้จะสับหรือว่าจะตำเอาแบบหยาบก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกเนาะตัวนี้เป็นน้ำต้มสุกครับวันนี้น้ำสต๊อกหมดก็ใช้น้ำต้มสุกแทนส่วนผักกาดดองตัวนี้เราซื้อมาปุ๊บเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วก็นำไปลวกนะครับอันนี้คือผมได้ลวกเสร็จสับมาเรียบร้อยแล้วลวกน้ำร้อนนะครับผมเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีสารอะไรต่างๆสารเคมีต่างๆนะครับที่ตกค้างมาติดมากับผักกาดดองลวกทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะโอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องปรุงอะไรต่างๆก็ไปติดตามในคลิปนะครับผมแล้วก็ผมจะเขียนไว้แปะไว้ใต้คลิปด้านล่างด้วยครับผมครับเพื่อนๆเราไปลงมือทำกันเลยครับไปกันครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราตั้งกระทะนะครับวอร์มกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่น้ำมันกันครับผมเสร็จน้ำมันลงไปเลยครับกระเทียมสับครับใส่ลงไปได้เลยครับผมเราจะไปผัดให้หอมแล้วก็ออกเหลืองๆหน่อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้นะครับเคล็ดลับก็ไม่มากมายอะไรเนาะแต่สูตรนี้เป็นสูตรของร้านอาหารนะครับผมก็เลยนำมาแนะนำเพื่อนๆครับผมสังเกตดูว่าถ้าธรรมดาแล้วจะไม่ใส่กระเทียมดองอะไรอย่างเงี้ยครับวุ้นเส้นผัดแค่ไข่กับผักกาดดองก็เรียบร้อยถ้าเป็นเมนูแบบบ้านๆอันนี้ก็เป็นเมนูแบบในร้านอาหารนะครับผมโอเคครับทีนี้กระเทียมก็เหลืองแล้วเอาไว้ด้านข้างก่อนเราจะตอกไข่ใส่เข้าไปครับวันนี้มี3เสิร์ฟผมใช้ไข่ไก่3ฟองครับผมเราก็จะเร่งไฟขึ้นมานิดนึงนะครับต้องยีไข่ให้แตกคนให้เข้ากันระหว่างไข่ขาวกับไข่เหลืองไข่หนักไข่แดงไข่เหลืองในมาอีกแล้วทีนี้เราก็จะใส่กระเทียมดองครับผมใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยครับแล้วก็วุ้นเส้นครับผมผัดด้วยกันได้เลยครับผมไข่เหลืองเป็นสีทองเลยครับหอมมากตอนนี้รสชาติเราก็จะได้ความกลมกล่อมจากตัวผักกาดดองด้วยแล้วก็ตัวกระเทียมดองที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่ผักกาดดองกาดดองครับผมใส่ลงไปได้เลยครับคนให้เข้ากันนะครับผัดให้เข้ากันทีนี้เราจะปรุงรสแล้วครับผมน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนชานะครับผมน้ำมันหอยครับ1ช้อนโต๊ะครับผมซีอิ๊วขาวครับ
หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมเราก็จะผัดให้เข้ากันแล้วครับผมพริกชี้ฟ้าครับใส่ลงไปได้เลยครับผมสีแดงๆตัดกับสีผักกาดดองนะครับดูอาหารเราจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยครับเพื่อนๆครับผมทีนี้เราก็จะขอชิมนะครับชิมหน่อยครับผมปิดแก๊สเลยครับผมโอเคได้เลยต้นหอมผักชีสุดท้ายครับผมสุดยอดเลยครับเมนูนี้เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับทำตามสูตรที่ผมบอกนะครับผมอย่าลืมลวกผักกาดดองนะครับทำให้สะอาดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายเราด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับผมเราไปตักใส่จานให้เพื่อนๆชมกันครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนๆนะครับผมหอมไหมครับ สูตรเด็ดเลยครับผมสูตรเจริญอาหารนะครับไปครับเพื่อนๆครับผมครับเพื่อนๆครับผมก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผัดผักกาดดองใส่ไข่กับวุ้นเส้นนะครับผมเป็นสูตรทางร้านอาหารนะครับผมลองเอามาทำดูอันนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมเคยทำมาแล้วทำตามสูตรของร้านอาหารก็อร่อยจริงๆด้วยนะครับผมเรียกว่าติดใจของผมเลยและผมก็เชื่อว่าสูตรนี้น่าจะติดใจกับให้กับเพื่อนๆที่นำไปลองทำดูนะครับขั้นตอนทุกอย่างผมก็จะบอกในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเป็นอาหารที่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับการผัดผักกาดดองนะครับผมครับทีนี้ก็คือขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมแล้วก็เมนูนี้ก็ขอจากลาไปก่อนครับพบเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับผมสวัสดีงามๆจากไปก่อนครับขอให้โชคดีมีเงินใช้ทุกคนด้วยนะครับลาไปก่อนครับผม